สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแอนกันหาค่ะสัปดาห์ที่19หน่วยกลางวันกลางคืนวันนี้เราจะเรียนเรื่องกิจกรรมเวลากลางคืนนะคะเมื่อวานเราเรียนกิจกรรมเวลากลางวันไปแล้ววันนี้เราจะเรียนกิจกรรมเวลากลางคืนค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่30กันยายนปีพุทธศักราช2564พร้อมแล้วก็ไปดูข้างในกันเลยค่ะกิจกรรมเด็กๆกิจกรรมที่เด็กๆสามารถทำได้ในเวลากลางคืนเด็กผู้ชายคนนี้จะไปไหนนะเด็กผู้ชายคนนี้กำลังเลิกเรียนและลำกำลังเดินทางกลับบ้านค่ะบางคนคุณพ่อคุณแม่มารับบางคนก็นั่งรถประจำทางกลับบ้านถ้าคนไหนที่นั่งรถประจำทางกลับบ้านเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองกันให้ดีๆด้วยนะคะระวังตกรถหรือขึ้นรถไม่ทันก็อาจจะไม่ถึงบ้านนะคะเด็กๆนะต่อไปเมื่อถึงบ้านแล้วเราต้องทำความสะอาดร่างกายตัวเองโดยการล้างมือเพราะว่ากว่าเราจะเดินทางถึงบ้านนี้มันเราไปจับอะไรมากมายที่มันอาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้ามาในมือในร่างกายของเราได้นะคะต่อไปเมื่อเด็กๆทำความสะอาดร่างกายตัวเองแล้วเด็กๆทำยังไงคะเด็กๆทบทวนการบ้านทำการบ้านทบทวนบทเรียนที่เราเรียนไปวันนี้อะไรอย่างนี้นะคะถ้าไม่เข้าใจอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายสอนหรือพี่ๆสอนก็ได้นะคะต่อค่ะหลังจากทบทวนการบ้านเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมล้างมือและทานข้าวร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะว้าวกิจกรรมต่อไปคืออะไรหลังจากเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วอาหารคร่ำนะคะเราก็จะต้องอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดนั่นเองค่ะหลังจากอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วเราก็จะทำกิจกรรมอะไรคะนอนหลับพักผ่อนร่างกายตื่นขึ้นมาจะได้สดใสยิ้มรับวันใหม่กันนั่นเองค่ะสัปดาห์ที่19หน่วยกลางวันกลางคืนงานศิลปะวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพกับพยัญชนะให้ถูกต้องและเขียนตามรอยปะระบายสีให้สวยงามค่ะและที่สำคัญอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองกันด้วยนะคะเด็กๆแบบฝึกหัดเล่มสีชมพูภาษาไทยเล่มนี้นะคะวันนี้เราจะเขียนพยัญชนะตัวต่อเต่านะคะเด็กๆระบายสีรูปเต่าตัวนี้น้อยให้คุณครูด้วยนะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อตัวเองด้วยนะคะแบบฝึกหัดคัดตัวเลขตัวนี้วันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนตัวเลข9อาราบิกนะคะฝึกเขียนชื่อตัวเองกันด้วยนะคะแบบฝึกหัดสีชมพูภาษาอังกฤษวันนี้คุณครูให้เขียนตัว x excellent นะคะตัว x พิมพ์ใหญ่และตัว x พิมพ์เล็กนะคะอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะและฝึกเขียนชื่อตัวเองกันด้วยนะคะเด็กๆโอเคสำหรับคลิปนี้คุณครูก็จบเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ